คือสมัยเด็กพี่ว่าพี่ไม่แน่ใจว่าตัวเองชอบผู้ชายหรือเปล่าไงก็เล่นรักบี้แล้วก็กอดเพื่อนมันต้องซบตูดไงรักบี้มันเราอยากรู้อย่างเงี้ยสมมติซบตูดเงี้ยมันต้องแบบเอ้ยไม่ดีนี่สมมตินี้ยืนเงี้ยยืนนะยังไงนี่พอดงี้ฮะแล้วรักบี้ต้องลองชอบผู้ชายไหมเราต้องลองซบตูดเพื่อนเงี้ยปึ๊บอ๋อนี่ท่ารักบี้แกเหรอแล้วก็อย่างเงี้ยมันต้องลงยังไงก็ต้องล่วงยังไงก็ต้องล่วงยังไงทุกคนต้องล่วงอยู่แล้วจริงเหรอใช่ยังไงต้องล่วงแล้วพี่ก็ซบตูดปุ๊บสมมติอ่ะสมมติเพื่อนล่วงปุ๊บเรียบร้อยปุ๊บเพื่อนล่วงไปปุ๊บปุ๊บปุ๊บเพื่อนล่วงปุ๊บพี่ก็ภาพเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นนี่ผมว่าไม่ควรรับชมหรอกครับอาจจะดูไม่ดีดูรีแอคพอดเอาละกันครับแหมลั่นขนาดนี้คงไม่ใช่เรื่องดีแน่นอนคุณเนี่ยคนตัดมากเลยสมัยเด็กพี่ชอบเล่นมวยปั้มยังไงครับอันนี้เรื่องจริงมันทำยังไงดูนี่สมมติมวยปั้มปุ๊บพี่ก็จับเพื่อนมาปุ๊บล่วงเลยปุ๊บดูอย่างเงี้ยปุ๊บมวยปั้มเราจะมีท่าบอสตันแคปอย่างนี้บอสตันแคปคือหักหลังอูดแบบนี้แล้วก็ยกขึ้นมาแล้วก็พลิกตัวโอ้นี่มันท่ามวยปั้มช้าๆกำลังมาเลยกระแสแล้วบอสตันแคปละโอ้โหเจ็บๆแล้วตบมือขอร้องชีวิตแล้วเนี่ยโอ้ยแกล้งพี่หรอพี่ดิ้งเองพอเหรอตอนเนี้ยพอไม่รู้ละอะไรเรื่องจริงเรื่องปลอมลวนกันไปหมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวชวนเพื่อนมามีเพื่อนมาใครอ่ะทำเซอร์ไพรส์ทำเซอร์ไพรส์พอสไอ้เหี้ยมึงบ้าปะวะเพื่อนกันเพื่อนพี่จริงเหรอเซอร์ไพรส์พอสได้แต่ว่าพอสเป็นแขกเราเชิญกูเชิญเพื่อนมาเซอร์ไพรส์พอสใช่เดี๋ยวนั่งคุยยังไงพอสก็เลยงงอ๋อจะได้พอสจะได้สัมภาษณ์ได้มาเชิญเพื่อนของบุ้ยครับมาเลยครับต้นโอ้มึงไม่ต้องเรียบร้อยโอ้เพื่อนบุ้ยไม่ใช่ใครแล้วครับอาจารย์ต้นและพาเพื่อนมาด้วยอีกคนนึงดูแล้วสามคนนี้ไม่น่าคบกันแล้วครับโอ้โหมาเต็มเลยเนี่ยกินตึงเลยแม่เหมือนเดิมแล้วครับเราฉีดน้ำแอลกอฮอล์เข้าไปสร้างภาพว่าแบบจะมาถ่ายรายการมีอาการมึนเมาได้ยังไงเนี่ยแก๊งเราคือเวลาเราดื่มอะไรอย่างเงี้ยแอลกอฮอล์เขาจะลองดูว่าเมาไม่เมาเขาจะป้าหน้าผากกันมึงเมายังลองดูเดี๋ยวลองดูโอ้ใช่อาการเมาเอาครับเก็บภาพเอ้ยเอาอย่างนี้ยังไม่เมาเอ้ยเราไม่เจ็บแล้วเฮ้ยลองดูปาตาพอดเมายางลองดิไอ้ยายอย่ามาอยู่ท่ามกลางวงนี้อยู่ดีก็โดนตบกระบาลซะงั้นน้องๆหนูๆอย่าไปเรียนแบบนะครับโอเคป่ะเด็กจันทบุรี300บาทเก่งๆหน่อย1 2พี่ผมอยากโดนพี่ทีไงเขาจะได้ไปเก็บประวัติระดับพระเอกอย่างพอดใครจะไปทำคนอื่นเบาๆนะไม่ต้องเบาสิเฮ้ยนี่ดูไว้อย่างงี้ไม่ได้เลยหายเมาเลยเนี่ยพอดพอดขี่ให้ตายไงเขาก็ไม่ทำจริงจริงเหรอใช่ขอทีนึงไอ้ทั้งในจอและนอกจอไม่เหมือนพวกแกหรอกไอ้มิจฉาชีพจะบอกให้นะต้นนี่นะเบียร์เข้าปากเมื่อไหร่ผู้หญิงนี่วันนั้นเนี่ยไปร้านเหมือนคาเฟ่แบบบ้านๆเลยนะแล้วมีเด็กชอบอู้เอาหน้ากดเงี้ยจริงเหรอนึกภาพไม่ออกสมมติว่าพอสเป็นนึกภาพไม่ออกอ่ะพอสจัดหน่อยไม่มีใครอยู่ด้วยเอานี่ข้างบนคุณซีคุณไซข้างบนนี่โอ้โหเพลินแล้วเขาละครับเดี๋ยวไอ้เนี่ยอันนี้เคยเล่นนี่เหรอยังไงกูเสียวเลยเมื่อกี้กูเสียวเลยเมื่อกี้แล้วนี่เขาเห็นนี้นะเขาวิ่งไปทำคอนเทนต์จับปลาทำคอนเทนต์จับปลาได้จับปลานี่นี่ประเทศไทยเวลากระโดดจับปลาจะจับยังไงสมมตินี่เป็นแม่น้ำผมมีแหอย่าเพิ่งดิคุณไปแม่น้ำต้นนี้คุณต้องไปอยู่ข้างบนนู้นไปน้ำอยู่นู้นท่าน้ำไปเดี๋ยวสมมตินี่เป็นท่าน้ำแล้วเวลาเจอปลาอ่ะเจอปลานี่เนี่ยมองตานี่ปุ๊บมีแหปุ๊บเลยโยนอ้าวโอ้ถ้าเวียงแหน่ารักเหลือเกินอาจูจำไม่ได้และพอต้องรับรู้ข้อมูลอะไรก็ไม่รู้เนี่ยจริงบ้างปลอมบ้างอ้าวโอ้มีการหลอกปลาซะด้วยอันนี้เคยแรงไปแล้วไปแขกรับเชิญใส่ไปแหมระดับพระเอกใครจะไปทำแต่บุ้ยอ่ะยังไม่ทันทำก็ลั่นหนักซะแล้วนี่ลงมาหนึ่งปั๊บตาพอหอยปั๊บเปลี่ยนแผลเปลี่ยนปั๊บ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 ก็กระโดดไปปั๊บโอ้โห